เหรียญ10บาทปี49ราคาเป็นล้านจริงหรือเปล่าข้อมูลนี้คลิปนี้มาตอบคำถามเพื่อเพื่อนๆ FC ผมทุกท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามทางบ้านนะครับว่าเหรียญ10บาทปี49ราคาเป็นล้านจริงหรือเปล่านะครับสืบเนื่องมาจากว่ามีคนๆ นึงนะครับทักเข้ามาถามผมนะครับว่าพี่ครับเหรียญ10บาทปี49เนี่ยราคาเป็นล้านจริงหรือเปล่าอยากให้พี่เนี่ยทำคลิปให้ข้อมูลหน่อยนะครับก็จัดให้ครับเหรียญ10บาทปี49เนี่ยเป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่คนส่งมาหาผมเยอะมากๆนะครับวันนึงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันข้อความนะครับคือเหรียญ10บาทปี49อย่างเดียวเนี่ยบางคนมีเรือมั่งไม่มีเรือมั่งเนื้อเกินมั่งไม่เกินมั่งนะครับก็หลายคนก็มีคำถามว่าเอ้ยพี่เหรียญ10บาทปี49เนี่ยราคาเป็นล้านจริงหรือเปล่าถ้าผมขายนี่ผมรวยเลยนะราคาหลักล้านไหมผมขายอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะครับสำหรับเรื่องเหรียญ10บาทปี49นะครับว่าราคาเป็นล้านจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นขอบอกก่อนครับว่าเหรียญ10บาทปี49เนี่ยเป็นเหรียญโลหะ2สีขนาด26มิลลิเมตรครับจำนวนการผลิตคือ128ล้าน 903,000 เหรียญครับถ้าผมพูดตรงๆนะครับเหรียญ10บาทปี49เป็นเหรียญหาง่ายครับเป็นเหรียญหาง่ายมากถึงมากที่สุดในบรรดาเหรียญ10ครับถ้าสำหรับผมนะโดยประสบการณ์ส่วนตัวนะเหรียญ10บาทเนี่ยที่หาง่ายแบบมากๆและหาง่ายสุดๆเนี่ยคือเหรียญ10บาทปี49ครับทุกวันนี้ถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณลองเอาแบงค์พันอะไปแลกเหรียญ10มาให้หมดอะแล้วคุณมาดูอะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะไม่เจอเหรียญ10ปี49ทุกวันนี้ผมเจอเหรียญ10ปี49บ่อยมากๆนะครับดังนั้นข้อมูลที่บอกว่าเหรียญ10ปี49ราคาเป็นล้านจริงหรือเปล่าไม่จริงแน่นอนครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางช่องอื่นนะครับถ้าคุณจะขายให้ผมโปรดติดตามที่ช่องผมและดูที่ช่องผมเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่องอื่นเนี่ยเขาจะเล่นอะไรแปลกๆหรืออะไรยังไงเนี่ยก็อยู่ที่เขานะครับไม่เกี่ยวกับผมนะคือบางอย่างอาจจะเล่นเหมือนกันอาจจะซื้อเหมือนกันแต่บางอย่างก็ไม่เหมือนกันนะครับบางช่องบอกราคา 700,000 1ล้านนึงผมไม่ทราบนะครับคือคุณขายให้เขาได้เลยนะครับถ้าขายให้เขาได้บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปขายให้เขาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญ10ปี49เนี่ยเป็นเหรียญหาง่ายราคาปกติครับหาง่ายไม่มีราคาในวงการซื้อขายนะครับดังนั้นนะครับเหรียญ10ปี49เนี่ยถ้าใครไม่คิดจะเก็บสะสมแบบเป็นเชิงประวัติศาสตร์หรือไม่ใช่นักสะสมอะไรพวกแบบเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็คุณสามารถใช้ได้เลยนะครับเหรียญ10บาทปี49มีราคาแค่10บาทเท่าหน้าเหรียญครับไม่ใช่เป็นล้านแน่นอนนะครับฉะนั้นอย่าดราม่านะครับบางคนเนี่ยถามผมเข้ามาวันนึงเป็นไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยข้อความนะครับต่อวันคือแบบมันเยอะครับข้อความมันเยอะมากเกี่ยวกับเหรียญ10ปี49แค่เหรียญเดียวเนี่ยบางคนบอกมีเรือมั่งบางคนเนื้อเกินเนื้อนูนตรงนั้นตรงนี้คือมันเยอะไปหมดอะครับบางคนเนื้อนูนที่เจอบ่อยๆก็คือตรงสระอูนะครับหรือบางคนบอกอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยครับสระอูหายไปคือแบบนี้มันยังไม่มีราคานะครับมันไม่ได้เกินแบบเห็นได้ชัดนะคือจุดสังเกตเล็กๆตอนนี้ยังไม่เล่นกันนะครับเหรียญ10ปี49เนี่ยผมบอกเลยนะว่าราคาไม่ได้เป็นล้านนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะเหรียญกษัตริย์ที่ราคารัชกาลที่9ที่แพงที่สุดเนี่ยปัจจุบันนะที่ผมเห็นในการซื้อขายนะยังไม่เคยเห็นเหรียญไหนราคาไปถึงล้านนะครับย้ำอีกครั้งนะครับปัจจุบันเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ที่มีการซื้อขายกับนักสะสมเนี่ยปัจจุบันผมยังไม่เห็นนะว่าเหรียญไหนราคาไปถึงล้านแล้วนะครับถ้ามีช่วยบอกผมด้วยนะครับถ้ามีช่วยบอกผมด้วยนะครับคือราคาสูงๆที่เห็นซื้อขายกันก็ 7-8 แสนอ่ะคือมันเป็นเหรียญกัญจนาเนื้อพิเศษนะครับคือเป็นเหรียญใหญ่ที่เคยเห็นนะอันนั้นอย่างมากก็ 7-8 แสนนะครับคือเกือบล้านแต่ไม่เคยเห็นเหรียญไหนไปถึงล้านเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญ10บาทปี49ไม่ได้มีราคาเป็นล้านแบบที่เพื่อนๆหรือนักสะสมหลายๆท่านถามผมมานะครับ
และเหรียญ10 บาทปี49อย่างเงี้ยอ่ะบางคนก็จะบอกว่าเนื้อชิดเปลืองอย่างเหรียญเนี้ยเนื้อชิดบางคนเนื้อเกินบางคนสระอูยาวสระอูสั้นอะไรพวกเนี้ยนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเหรียญ10บาทปี49ที่มีจุดสังเกตเล็กๆแค่นั้นน่ะยังไม่มีราคานะครับตอนนี้ยังไม่มีราคานะครับหรือบางคนมีเรือมีเรือก็เจอบ่อยนะครับมีเนื้อเกินขอบตรงนู้นตรงนี้นิดๆหน่อยๆแบบนี้ปัจจุบันยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่ถ้าเก็บในอนาคตผมก็ว่าไม่แน่เหมือนกันคือถ้าใครอยากจะเก็บได้นะครับพวกเหรียญเนื้อเกินนิดๆหน่อยๆอนาคตอาจจะมีการนำมาเล่นนะครับแต่เหรียญ10ปี49ผมขอยืนยันครับด้วยประสบการณ์และอ้างอิงจากหนังสือแล้วก็คนเล่นในวงการนักสะสมเหรียญ10บาทปี49เหรียญนี้ราคาไม่ได้เป็นล้านแน่นอนนะครับถ้า UNC สวยๆไม่ผ่านการใช้งานราคาอาจจะไปถึงหลักร้อยนะครับคือถ้า UNC เนี่ยก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือเหรียญที่ไม่มีใครเคยไปยุ่งมาก่อนนะครับพวกนี้คือเป็นเหรียญแกะถุงอะไรพวกนี้ราคาเป็นร้อยอาจจะใช่นะครับถ้า UNC แต่ถ้าเป็นเหรียญพระเศียรตรงคือแต่เหรียญนี้เป็นพระเศียรกับเหรียญนี้ไม่ใช่พระเศียรตรงนะครับถ้าเป็นเหรียญพระเศียรตรงก็มีราคาเป็นพันนะครับถ้าเป็นด้านก้อย2ด้านก็หลายพันนะครับฟังอีกครั้งนะครับเหรียญ10ปี49ที่จะมีราคาเนี่ยจะมี2แบบนะครับคือพระเศียรตรงพระเศียรตรงนี่ราคาประมาณหลักพันนะครับส่วนถ้าด้านก้อย2ด้านถ้าเป็นเหรียญ10ด้านก้อยเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเป็นด้านก้อยหมดนะครับคือต้องมีข้อความว่าประเทศไทย2549 10บาททั้ง2ด้านเลยนะครับย้ำนะครับต้องมีข้อความแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญก้อยๆแท้นะครับมีราคาหลายพันนะครับแต่จะมีบางคนครับที่ชอบนำเหรียญเนี่ยมาเจียตรงกลางออกนะครับก็คือมันจะตัดต่อด้านก้อยครับไอ้พวกมิจฉาชีพอ่ะมันจะทำกันเยอะนะครับคือก็มีคนส่งมาให้ผมดูนะครับเราก็ไม่อยากไปตัดสินเขาว่าเขาทำมาเองหรือว่าเขาได้มาอย่างนั้นนะครับคือด้านหลังเนี่ยก็มีข้อความว่าประเทศไทยพ.ศ.49 10บาทแล้วก็เป็นหลังวัดอรุณนะครับแต่อีกด้านนึงครับก็เป็นวัดอรุณเหมือนกันนะครับแต่ก็มีข้อความคำแบบนี้ครับคือเป็นข้อความแบบนี้นะครับแบบด้านหน้าก็คือมันเป็นเหรียญตัดแต่งนะครับมันไม่ใช่เหรียญที่ปั๊ม2ด้านนะครับเหรียญปั๊ม2ด้านแท้จะต้องมีข้อความว่าประเทศไทยพ.ศ.2549 10บาททั้ง2ด้านนะครับคือไม่ใช่ว่าด้านหน้าเป็นข้อความแบบนี้นะครับแล้วด้านหลังเป็นข้อความแบบนี้แล้วเป็นหลังวัด2อันอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอย่างนั้นคือเหรียญตัดแต่งนะครับแต่ถ้าเหรียญแท้เนี่ยจะเป็นประเทศไทย2549 10บาททั้ง2ด้านนะครับแล้วก็วัดอรุณอย่างเงี้ยมีราคานะครับแต่เหรียญ10ปี49ราคาเป็นล้านไม่จริงครับดังนั้นนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคนที่ถามผมมาผมมาตอบคำถามให้คุณแล้วนะครับเพราะว่าคำถามเนี้ยมันมีคนถามเยอะมากนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไงก็โอเคมาตอบให้ก็แล้วกันนะครับเหรียญ10บาทปี49ราคาไม่ได้เป็นล้านนะครับฉะนั้นขอให้คุณเข้าใจสมัยนะครับคุณไปอ่านไปฟังไปดูที่ไหนมาขอให้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นคำตอบของคุณนะครับแล้วใครก็ตามที่ดูคลิปนี้นะคือผมช่วยพิมพ์นิดนึงนะครับถ้าดูมาถึงจุดนี้นะบอกว่าส่องแล้วเป็นโค้ดลับนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปจริงๆนะครับช่วยพิมพ์นิดนึงว่าส่องแล้วส่องแล้วนะครับส่องแล้วเนี่ยคือโค้ดลับนะครับว่าคุณดูแล้วเดี๋ยวผมจะไปกดไลค์ข้อความให้นะถ้าผมว่างนะเดี๋ยวไปกดไลค์ข้อความให้นะครับส่องแล้วนะโอเคนะครับก็บอกอีกนิดนะครับเดี๋ยวพอคลิปนี้ออนไปจะต้องมีคนดูแต่รูปหน้าปกแล้วส่งมาทาง Facebook แน่นอนอันนี้ผมว่าผมเดาถูกแน่นอนนะครับก็บอกตรงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตอบคำถามนะครับกรุณาดูคลิปด้วยนะครับคุณจะได้มีความรู้เพราะว่าบางคนเนี่ยไปแห่มาแบบเป็นร้อยเป็นละคือร้านซื้อขายเหรียญปัจจุบันเนี่ยในเฟซมันมีเป็นมีเยอะมากครับเป็นพันๆร้านขายเหรียญ นะครับพันร้านรอเรือนะไม่ใช่รอลิงนะพันร้านขายเหรียญครับร้านรอเรือนะครับร้านขายเหรียญเพจซื้อขายเหรียญในเฟซตอนนี้มีเยอะมากนะครับบางคนไปแห่มาเป็นร้อยเพจแล้วนะครับถามว่าทำไมผมรู้ ไม่อยากบอกว่าคนในวงการเขารู้จักกันนะครับคือบางคนแห่มาเป็นร้อยๆเพจแล้วยังไม่มีคนซื้อเลยเพราะว่าเหรียญคุณเป็นเหรียญหาง่ายราคาถูกนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปตอบคำถามนะครับคุณฟังคลิปนี้จบนะคุณไม่ต้องไปแห่ที่ไหนอีกเลยนะครับการที่คุณแห่เป็นร้อยๆเพจเนี่ยคุณเหนื่อยกว่าฟังคลิปผมคลิปเดียวนะ
บางคนบอกโหคลิปพี่ตั้งนานกว่าจะตอบคำถามเสร็จคือผมเสริมรายละเอียดบางอย่างลงไปให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าถ้าคุณดูคลิปผมจบนะแค่คลิปนี้คลิปเดียวอ่ะคุณไม่เสียเวลาชีวิตกับเรื่องเหรียญ10ปี49คุณรู้เลยว่าเหรียญ10ปี49แบบไหนที่มีราคาซื้อขายแบบไหนที่ไม่มีราคานะครับก็ถ้าหากใครมีอะไรอยากขายให้ผมก็รบกวนส่งมาที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะไม่ต้องส่งช่องทางอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ